ฉันไม่อยากให้เธอมีส่วนในชีวิตของฉันนะดีเธอเธอควบคุมชีวิตของฉันหรือว่าสามีเธอไม่ได้หรอกนะแต่เธอน่ะควบคุมเขาได้แน่ตอนที่เขาอยู่บ้านเธอตัดสินใจว่าเขาควรเจอกับใครหรือบังคับให้เขาทำอะไรไม่ได้หรอกนะเธอควบคุมเขาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเธอกลัวเหรอเธอกลัวใช่ไหมเธอกลัวอย่างนั้นน่ะเหรอฮะฉันเห็นความกลัวในตาของเธอเธอกลัวฉันเธอกลัวผู้หญิงคนอื่นที่จะมาแย่งสามีของเธอแต่เธอจะทำอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะมันเกิดขึ้นเสมออาเลียมันเกิดขึ้นกับทุกคนเธอจำอะไรได้ไหมล่ะคุณบ้างไหมฉันจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่อยากจะจำด้วยหยุดพูดไร้สาระได้แล้วนะดีชาฉันมาที่นี่เพื่อเตือนให้เธอหลบไปฉันเชื่อใจสามีของฉันเต็มหัวใจของฉันเลยด้วยผู้หญิงทุกคนก็เชื่อสามีทั้งนั้นแหละแต่พวกเขาเนี่ยไม่เชื่อใจผู้หญิงคนอื่นคนที่ชอบทำลายครอบครัวคนอื่นคำขู่พวกเธอเป็นคนที่สามารถทำลายชีวิตแต่งงานของเธอได้เธอคิดว่าเป็นฉันนี่มันสนุกจริงๆเลยนะเธอรู้ไหมสามีของเธอน่ะแคร์ฉันมากๆเลยนะเขาไปรับฉันที่ออฟฟิศแล้วเขาก็มาส่งที่บ้านทุกวันเขาคอยเช็คว่าฉันกินข้าวทานยาตรงเวลาหรือเปล่าเขารู้ตารางนัดของฉันทั้งหมดเลยล่ะและเขาเนี่ยก็คอยโทรหาฉันทุก2ชั่วโมงเลยนะและฉันบอกอะไรเธออีกดีล่ะสุดท้ายแล้วเธอก็จะรู้ทุกอย่างเองนะนี่เธออย่ามาตะโกนใส่ฉันนะมันจะไม่ดีหรอกนะเข้าใจหรือเปล่าอย่าลืมว่าฉันก็ตะโกนเยอะเหมือนกันแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะผู้หญิงคนอื่นก็แย่งสามีของฉันไปจากฉันเหมือนกันฉันเอาแต่ตะโกนคู่แท้พรหมลิขิต6ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง